สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับข้อแรกประมูล 4G ขึ้น900มูลค่า 151,952 ล้านบาทนะครับเมื่อวันที่19ธันวาคมผู้สื่อข่าวข่าวสดรายงานจากกสทช.ถึงผลการประมูล 4G บนคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์ที่ได้มีการแข่งขันราคามาตั้งแต่0900นวันที่15ธันวาคม258ว่าได้สิ้นสุดลงแล้วในเวลาเที่ยงคืน20นาทีวันที่19ธันวาคม258ขอรอบสุดท้ายรอบที่199ใบอนุญาตที่1ไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่มสิ้นสุดที่ราคา 75,654 ล้านบาทใบอนุญาตที่2ไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่มสิ้นสุดที่ราคา 76,298 ล้านบาทรวมราคาใบอนุญาต2ใบใบอนุญาตที่รวมทั้งสิ้น151,952 ล้านบาทนะครับสำหรับการประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นะครับได้ทำลายสถิติไปแล้วนะครับ